าฟังนิทานกันแล้วมีเด็กน้อยคนหนึ่งที่มีสีหน้าและแสดงอารมณ์ไม่ค่อยจะดีนักพ่อของเขาจึงได้ให้ตะปูกับเขาหนึ่งถุงและได้บอกกับเขาว่าทุกครั้งที่ลูกโมโหหรือโกรธใครสักคนเนี่ยให้เอาตะปูดอกนี้ไปตอกที่รั้วหลังบ้านนะวันแรกผ่านไปเด็กคนนั้นได้ตอกตะปูเข้าไปที่รั้วถึง37ตัวแล้วก็ได้ค่อยๆลดจำนวนลงเรื่อยในแต่ละวันที่ผ่านไปจำนวนนั้นก็ได้ลดน้อยลงน้อยลงเพราะว่าเขารู้สึกว่าการที่รู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้สงบนั้นง่ายกว่าการตอกตะปูตั้งเยอะและแล้วหลังจากที่เขาสามารถควบคุมตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นใจเย็นมากขึ้นเขาจึงได้เข้าไปพบกับพ่อของเขาและได้บอกกับพ่อของเขาว่าเขานั้นสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้แล้วและไม่มุทะลุเหมือนแต่ก่อนที่เคยเป็นมาพ่อนั้นได้ยิ้มและบอกกับลูกชายของเขาไปว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเจ้าก็ต้องพิสูจน์ให้พ่อรู้สิถ้าอย่างนั้นทุกๆครั้งที่เจ้าควบคุมอารมณ์ได้เนี่ยให้เจ้าถอนตะปูหนึ่งตัวออกจากรั้วทุกๆครั้งเข้าใจไหมครับพ่อวันแล้ววันเล่าเด็กคนนั้นก็ค่อยๆถอนตะปูออกทีละตัวทีละตัวจาก1เป็น2จาก2เป็น3จนในที่สุดตะปูทั้งหมดก็ได้ถูกถอนออกมาจนหมดเกลี้ยงเด็กน้อยดีใจมากและรีบวิ่งไปบอกพ่อของเขาว่าฮะผมทำได้แล้วล่ะครับผมทำได้แล้วในที่สุดผมก็ทำได้สำเร็จคนที่เป็นพ่อไม่ได้พูดอะไรได้แต่จูงมือของลูกเข้าไปที่รั้วหลังบ้านและบอกกับลูกไปว่าทำได้ดีมากลูกพ่อและตอนนี้เจ้าลองมองกลับไปที่รั้วเหล่านั้นสิเจ้าเห็นไหมว่ารั้วนั้นน่ะมันไม่เหมือนเดิมแล้วไม่เหมือนกับที่มันเคยเป็นจำไว้นะลูกเมื่อไรก็ตามที่เจ้าทำอะไรลงไปโดยใช้อารมณ์สิ่งนั้นมักจะเกิดรอยแผลเสมอเหมือนกับการที่เอามีดแหลมคมไปแทงใครสักคนต่อให้พูดว่าขอโทษสักกี่ครั้งก็ไม่อาจลบความเจ็บปวดได้ในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปก็ควบคุมอารมณ์ดีๆนะลูกน้องๆจะเห็นได้ว่าเพื่อนนั้นเปรียบเสมือนอัญมณีที่มีค่าและหายากเป็นคนที่ทำให้เรายิ้มเป็นคนที่คอยให้กำลังใจเราและยินดีเมื่อเรานั้นพบกับความสำเร็จและเป็นคนที่ปลอบใจเราเมื่อยามเศร้าร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราและจริงใจกับเราเสมอแสดงให้เขาได้เห็นว่าเรานั้นห่วงใยเขามากแค่ไหนและระวังในสิ่งที่เราได้ทำลงไปไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือว่าการกระทำและจดจำไว้เสมอว่าคำขอโทษไม่ว่าเขาจะยกโทษให้เราหรือไม่ก็ตามแต่สิ่งที่เราทำให้มันเกิดขึ้นก็คือรอยร้าวที่ทำให้เขานั้นไม่อาจลืมมันได้ตลอดไป